สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่อ้ําอยู่กับ The Sinclair ค่ะวันนี้เราจะพามาเดินช้อปปิ้งกันที่เจ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 ไนท์มาร์เก็ตจะเป็นวันเสาร์คือตอนนี้ไม่ได้เตรียมกันมาเลยคือตอนนี้มันมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วปกติจะมีเฉพาะวันศุกร์ศุกร์ใช่มั้ยใช่แล้วตอนนี้มันก็มีแบบเริ่มเค้าเรียกอะไรไวขึ้นแล้วก็ปิดไวขึ้นประมาณ 4:00 น.เลยเหรอคะ 4:00 ปิดแล้วนะคะถ้าจะมาก็ต้องรีบมาเนาะก่อนจะตามพี่อ้ําไปช้อปปิ้งกับพี่จออย่าลืมนะคะกด Subscribe YouTube Channel พี่อ้ําพี่จอแล้วก็ไปตาม Follow IG พวกเราด้วยนะจ๊ะไปช้อปปิ้งกันตอนเย็นวันเสาร์คนก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆมันก็เหมือนจะเยอะนะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เดินสบายๆเนาะใช่เดินได้ไม่เบียดร้านเนี้ยคนเยอะมากเลยอ่ะเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าเกาหลีญี่ปุ่นใบละ30บาทใช่ค่ะกระเป๋าญี่ปุ่นเกาหลีนะคะถุงผ้าล้อล้อคล้อนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะใช่นะที่โดนเอาครีมเดินแบบบนข้างหลังไม่บนไม่ถึงเลยคงนี้ก็ได้เออกระเป๋าน่ารักเนาะแล้วมันใช่พลาสติกสวยอ่ะเป็นหวายเหรอใบเท่าไหร่อ่ะอันนี้100อันนี้890แล้วก็มีแบบหวายแข็งเป็น500เท่าไหร่นะ500ไหนเค้าดูหน่อยได้มั้ยคะแกอันนี้ใบละ500ว่ามีสีขาวด้วยอ่ะอันนี้1,000อ่ะสีขาวทําไมแพงกว่าล่ะข้างในมันมีหลายสีอ๋อข้างในมันมีลายใช่อ๋อมันแตกต่างที่ข้างในใช่แล้วก็หวายค่ะอันนี้จะเป็นหวายกรอบหวายกรอบแข็งๆอันนี้เป็นนิ่มๆหรอใช่ค่ะสวยกว่าเขารวมอะไรกันอ่ะอันนี้แบบอันนี้ถามเยอะกว่าอันนี้2อันนี้80 บาท50 80 101ค่ะพี่หรออุ๊ยพี่เป็นบล็อกเกอร์ใช่ไหมอุ๊ยหนูตามพี่อยู่น่ารักมากเลยขอบคุณค่ะเป็นมือ1มือ2อ่ะค่ะอันนี้เป็นมือ2ค่ะของพวกหนูอ๋อของเพื่อนๆด้วยอะไรอย่างงี้อันนี้ตัวละ200นะคะเต้อ่ะชอบติดแผ่นกล้องไว้ไปทางสโลเฮ้ยแกอันนี้เป็นวินเทจอ่ะเป็นแบบเสื้อผ้าวินเทจเอ้ยพี่จอร์ดอันนี้น่ารักว่ะดีอ่ะสีสวยด้วยเหลืองมะนาวเหลืองคัสตาร์ดเรารู้สึกว่าคืนวันศุกร์ของเยอะกว่าเนาะเกี่ยวไหมหรือว่าเราเดินออกมาไกลปกติมันมีตลอดสายเลยนะใช่คือวันนั้นไม่รู้ดูวอล์กใครอ่ะเขาบอกว่ามันมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เลยมาเดินวันนี้วันเสาร์ซึ่งมันไม่ใช่แบบคืนวันศุกร์อ่ะคนละแบบปกติคืนวันศุกร์มันจะมีเหมือนเป็นแผงเล็กๆแบบใช่วางออกมาแบบข้างนอกอ่ะใช่แต่ว่าอันนี้คือมันก็จะเป็นร้านของเขาไปเลยแบบขายริมถนนแล้วเนาะแต่เนี้ยไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ก็คือแบบเป็นร้านที่แบบเป็นร้านเหมือนวันเสาร์อาทิตย์กลางวันปกติใช่ประมาณนั้นแต่ฟีลความรู้สึกก็คือว่ามันไม่ร้อนมากเท่ากลางวันพี่จอดูร้านนี้สิร้านเนี้ย150เอง150 120เนี่ยเป็นเสื้อแนวแบบว่าสวยๆแบบเก่าๆเออเกาหลีมินิมอลเนาะอันนี้150อ่ะขายปีก180ขาย2ตัวก็ส่งเหรอวะพี่จอดูตัวนี้ดีน่ารักเนาะอ๋อนี่มัน150นั่นน่ะเนาะถ้าแบบเนี้ยชุดที่หนูซื้อที่เจ๊อยากซื้อตอนนั้นที่มันเป็น2ชิ้นใช่มั้ยพี่จอร้านนี้ป้าที่เราซื้อกระโปรงกันบ่อยๆอ่ะจริงๆเขาสวยอ่ะไม่รู้เขาลดราคาหรือเปล่าหรือว่าขายเท่าเดิมอุ๊ยสวยว่ะได้นะดูเอวสูงด้วยสูงมากอยากได้สูงแบบจุกๆสูงจุกๆเลยเหรอต้องงั้นก็ต้องใส่กางเกงแล้วก็ใส่โมไว้ด้วยแนวนี้มานะเห็นคริสก็ปาค่ะเป็นเนี่ยดูดิกำลังมาถ้าเกิดว่าเป็นขายยาวๆเขาเรียกกี่ส่วนอ่ะไม่รู้3ส่วน2มั้งพี่จอร์ดลองสัมผัสเนื้อผ้าเป็นไงนิ่มมันจะมีความแบบนวลๆอ่ะมันไม่เหมือนกางเกงยีนราคาถูกก็ไปที่มันจะแข็งๆใช่ป่ะอันนี้มันนิ่มนุ่มๆเนาะมาใกล้ๆดิเออเนี่ยนุ่มอ่ะเหมือนใส่น้ำยาประพันธ์นุ่มมาแล้วใช่หรอสวยนะสวยอุ๊ยจอร์ดอันนี้ก็สวยอ่ะกางเกงเลิศมากเลยอ่ะเอวดูสูงผ้านิ่มด้วยอ่ะน่าจะใส่สบายเนาะเอาเข็มขัดกุชชี่มาใส่เนาะน่าจะสวยเลยแหละก็คือได้หลายลุคไงเนาะควรไหมเท่าไหร่ทำแบบกระโปรงตัวไอ้กางเกงตัวเท่าไหร่อ่ะคะอุ้ย490บาทไม่แพงเมื่อกี้แม่ค้างงเลยค่ะว่ากระโปรงตัวเท่าไหร่ทรงดีอ่ะชอบทรงอ่ะ
หุยเสื้อนี้ก็สวยอ่ะเป็นสายเดี่ยวที่ดูน่ารักหุยกระเป๋าน่ารักอ่ะเป็นกระเป๋าไข่มุกหรอสะพายสีหุยทำไมดูสวยแพงขึ้นเลยอ่ะน่ารักเนาะน่ารักอ่ะมันมีหลายสีด้วยเนาะไหนไม่เอามองสไตล์ดีไหมพี่อ้ําไม่น่าจะเข้าเลยอ่ะแบบเนี้ยเอออันนี้ก็น่ารักอุ๊ยสั้นๆสวยดูวินเทจอ่ะตาเขาถึงนั้นน่ะไหนลองคล้องแขนดีคล้องแขนแบบดีออโล่งๆใส่สบายๆถามราคาให้หน่อยน่ารักหนูชอบพี่คานี่เท่าไหร่คะกระเป๋า 1,300 แอบแพงนะคิดว่าน่าจะแค่หลักร้อยพี่เจ้าของร้านทำไหมคะเนี่ยแต่ว่ามันละมุนนะเนาะใช่ละมุนมากเห็นกระเป๋าชาแนลไหมกระเป๋าชาแนลตอนนี้ที่เป็นไข่มุกทั้งใบอ่ะได้นะเราไม่ต้องซื้อชาแนลหรอกเพราะมันแพงเป็นแสนเราใช้แค่นี้ก็ได้อันนี้ไข่มุกอันนี้ลูกปัดอ้าวอันนี้ไม่ใช่ไข่มุกหรอกเป็นลูกปัดปัดไปปัดมาจอดูดิมันมีแบบนี้ด้วยอ่ะเขาเรียกทรงอะไรนะพี่จอดอย่างเงี้ยทรงอะไรนะทรงขนมจีบเออทรงขนมจีบสวยไปเนี้ยพี่จอดสวยสวยอุ้ยมีสีทองด้วยอ่ะดูแพงเลยอ่ะสีทองอ่ะมีแบบแบบนี้ด้วยอ่ะเป็นวิงวิงอ่ะแต่ก็คือใส่ได้อย่างเดียวก็คือมือถือเท่านั้นบ้าลิปสติกก็ได้อยู่เนี่ยเห็นป่ะลิปสติกก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวก็ลืมโทรศัพท์ไว้ที่นี่ไม่เท่าไหร่อ่ะตัวนั้น 1,300 1,300 แต่สีขาวอันนี้สวยกว่านะพี่ซอสสําหรับพี่อ้ําอ่ะพี่อ้ําว่าอันนี้สวยพี่อ้ําถึงได้ไปหยิบมาตอนแรกอ่ะทรงมันสวยอ่ะแกดูอันเนี้ยดิมันฮิ้วได้อ่ะเราก็สะพายได้ลดเหลือ 1,200 หรออุ๊ย 1,200 อ่ะก็ดีอยู่นะได้อยู่นะโอนได้มั้ยคะก็เป็นเงินเหรอใช่เพราะถ้าโอนอ๋อพันเดียวได้ไหมไม่มีในโลกครับพี่แรงมากไม่มีในโลกนะพี่จอดก็เจ๋งผมก็นึกว่าจะต่อได้ไงก็ให้เขาทำเองไปแทนเมย์ก็เนาะโดนใช่ไหม CF ค่ะอันนี้เป็นร้านนะพาวันช็อปนะคะก็คือจะขายพวกยาพวกสำอางเนาะแล้วก็คนจีนเนี่ยยาดมคนจีนชอบแล้วก็มาเจอกระเป๋าแกกระเป๋าราคาถูกกว่าร้านเมื่อกี้ที่ดูอีกพี่ซอทำไมร้านนี้850มันคนละอย่างกันวัสดุอะเหรอแมทชิวย่อมไม่เหมือนกันจริงเหรอทำไมดูขายมากเลยอะหนูเฮ้ยแต่หนูชอบอันนี้มันเล็กดีน่ารักดีมัน850อะงงเวอร์เหมือนกระติบข้าวเหนียวเห็นแล้วอยากกินข้าวเหนียวอันนั้นเห็นแล้วเหมือนกล่องคุกกี้ปะอิมพีเรียลอุ้ยแต่อันนี้มัน850เองแล้วถ้าซื้อเมื่อกี้คือ 1,200 ก็คือยืนร้องไห้แล้วเมื่อกี้100เออ100แล้วนี่850ถ้าต่อก็ได้800อ่ะกระเป๋าสวยเนาะพี่ซอสนี่อันนี้ก็ส่งนี่ก็สวยสีเหลืองน่ารักนะใบเท่าไหร่คะเนี่ยราคาจะเท่าไหร่ไอ้ไปนู้นอ่ะไปนู้นไปนู้นใบนี้ที่สายยาวด้านในนะคะสวย450เหรอถูกมากเลยอ่ะเป็นสีเหลืองแบบหวานละมุนเนาะขอบคุณค่ะสวยทุกอันเลยอ่ะโอ้ยมีความยั่วว่ะยั่วอยู่นะกางเกงเอวสูงอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่เป็นชุดว่ายน้ำหรอกเจ๊แต่ว่าถ้าเราไม่หยุดกินยำอ่ะเราต้องนั่นแล้วนะเนี่ยหรอตอนนี้นะคะเราไม่ไหวแล้วจะมาซื้อชาเย็นอันนี้เป็นชาเย็นร้านที่ชอบมากที่เกิดติดรู้จักนะคะเป็นร้านประจำคืออร่อยมากนี่ดูขอชักให้ดูตรงนี้เลยคือมันอร่อยมากแล้วมันหอมด้วยอ่ะหวานน้อยนะอุ๊ยพี่หวานน้อยนะอุ๊ยพี่ชักเก่งมากเลยอ่ะอันนี้ของพี่อ้ํานะคะเป็นหวานแบบปกติชื่นใจมากอร่อยมันมีความเข้มข้นเนาะแล้วก็หอมด้วยหวานน้อยนะหวานน้อยก็อร่อยเพราะมันเข้มข้นอ่ะมันหอมอ่ะคือตั้งแต่กินยำเมื่อกี้อ่ะก็ยังไม่ได้กินอะไรอีกเลยที่เป็นของหวานของพี่อ้ํานะเนี่ยเพิ่งจะได้กินอ่ะชื่นใจมากเลยมีแรงเดินเลยอ่ะไปต่อมั้ยและตอนนี้นะคะเราก็มาเจอชาเสือพี่สาวว่าไงเหมือนที่มาเลเลยป่ะเหมือนที่มาเลเลยร้านชาเสือเขาจะเขียนว่าบูบะแล้วเนี่ยที่มือพวกเราอยู่เนี่ยเราจะทําไงทิ้งทิ้งเลยเหรอแล้วก็ซื้อใหม่เหรอเราต้องลองอ่ะจี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราเสียเหงื่อเยอะนะวันเนี้ยต้องลองว่าเป็นไงเหรอ
มันเหมือนมาเลเลยใช่ป่ะชื่ออ่ะชื่อเหมือนแต่ว่าแล้วมันไปไทเกอร์อย่างนี้เลยเหรอใช่เหรออันนี้พี่จอร์ดลองก่อนถ้าเกิดอร่อยเดี๋ยวพี่อ้ําซื้อแต่ถ้าไม่อร่อยก็ให้พี่จอร์ดซื้อคนเดียวเป็นคนดีมะนี่ไข่มุกแกทํากันสดๆตรงนี้เลยเป็นของไทยนะคะสาขาแรก79บาทสาขาแรกที่สุดจะรู้จักนะคะเดี๋ยวให้พี่จอร์ดลองแล้วดูว่าอร่อยหรือเปล่าไหนรีวิวซิร้อนมากจับจริงๆร่างเออก็ข้าวต้มอยู่เมื่อกี้อ่ะเห็นอยู่ว่าไงอร่อยเหรอรีวิวรสชาติชาหอมแล้วก็แค่นี้สั่งหวานน้อยก็ไม่หวานมากดีใช่ปะ7เต็ม10 7เต็ม10สุกอยได้ปะค่อยเตะสุดไม่ได้มันก็คือชานมไข่มุกปกตินั่นแหละตอนแรกคิดว่าเป็นชามาเลเหรอดีนะให้พี่จอนลองก่อนไม่งั้นเสียใจเลยอ่ะคิดถูกมากเลยอ่ะเป็นการเดาที่แม่นอีกแล้วก็เลยพี่จอนลองก่อนก่อนที่ตัวเองจะเสียตังค์ซื้อแต่มันก็อร่อยกว่าชานมปกติอ่ะว่าจะไปไหนนะก็อร่อยอยู่ไปไกลไปแล้วก็อร่อยอยู่แต่ว่าแต่ไม่มีกลิ่นหอมของน้ำตาลไม่มีอะไรที่แตกไม่ควรจะแปดสิบเนี่ยมันเป็นเปิดแบบเนี้ยมันก็ต้อง80แล้วมั้ยอ่ะเนี่ยมันเปิดแบบเนี้ยส่วนท่าอ่ะควรจะแบบ49มากเลยให้แค่นั้นมันเหมือนชาราคาจริงๆนะมันไม่ใช่ชาราคาที่แบบเป็นพรีเมียมอ่ะเต็มที่ให้60เออสรุปนะคะสําหรับพี่อ้ําพี่อ้ํารู้สึกว่ามาคืนวันศุกร์ดีแล้วคืนวันเสาร์อ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แบบคืนวันศุกร์มันน้อยมันไม่เหมือนคืนวันศุกร์มันคือเป็นวันเสาร์เนี่ยแหละแต่ว่าขายเย็นมืดแค่นั้นเองนะคะสรุปว่าไม่มีอะไรเลยแทบจะไม่ได้อะไรเลยได้กันคนละนิดคนละหน่อยไม่คุ้มเลยที่จะมาเดินร้อนแล้วก็เหนื่อยได้ความแตกต่างจากเสาร์อาทิตย์กลางวันปกติก็มาสุกกลางคืนมันจะไม่เหมือนแบบนี้มันจะมีของฟินกว่านี้แผงเล็กๆอ่ะขายอยู่ข้างถนนเยอะกว่ามันฟินกว่าเนาะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าเราไม่ไหวแล้วก็แต่เช้าแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวพี่อ้ํากับพี่จอขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะอยากให้ไปเที่ยวที่ไหนช้อปปิ้งที่ไหนไปกินที่ไหนก็คอมเมนต์บอกเราที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะจ๊ะไปแล้วจ้า